สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G4 Sport on Tour นะฮะวันนี้ผมได้มาปฏิบัติภารกิจพิเศษร่วมกับเคท่ามลาสัตว์ป่าหนองเล็งซ้ายนะฮะวันนี้มีกิจกรรมชิงเก็บนะฮะรถเผาของบ้านแม่ปื้มครับอ่างเก็บน้ำแม่ปื้มนะฮะนี่ฮะและวันนี้ตอนนี้หัวหน้าวราที่ใช้สารนะก็ได้นำทีมงานของและเจ้าหน้าที่ของเคท่ามลาสัตว์ป่าหนองเล็งซ้ายสวัสดีครับขออนุญาตถ่ายคลิปด้วยนะครับผมน้องนั่งเชิญเข้ามาเลยนะคะนี่ครับนะครับวันนี้มีกิจกรรมยังครับผมถามเดี๋ยวเอาไว้ฟังรายละเอียดฟังรายละเอียดดีครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวเรามาดูครับรายละเอียดของกิจกรรมนี้อย่างพองนะครับอันนี้นะคะย้ำอีกครั้งนะคะเป็นการดำเนินกิจกรรมรณรงค์และเก็บขนเชื้อเพลิงออกจากป่านะคะภายใต้โครงการบริหารจัดการเชื้อเพลิงชิงเก็บรถเผาจังหวัดพะเยานะคะสวัสดีครับเปิดตัวที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่ปืนแห่งนี้นะคะซึ่งวันนี้เราได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐบาลภาคเอกชนแล้วก็หน่วยงานภาคประชาชนหน่วยงานเครือข่ายของนักเรียนนักศึกษานะคะเข้ามาร่วมกับเราในวันนี้ค่ะด้านหลังของเครือข่ายภาคประชาชนนะคะรบกวนตัดแถวมาต่อทางด้านของเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้วยนะคะเวลาถ่ายรูปด้านบนจะได้สวยงามนะคะเจ้าหน้าที่ด้านหลังช่วยตัดแถวมาให้หน่อยนะคะน้องๆนักเรียนมาเลยจ้ะน้องๆนักเรียนด้านหลังมาเลยมาเลยวัตถุประสงค์ของโครงการในวันนี้นะคะเพื่อจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันและเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคเอกชนนำไปสู่การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างยั่งยืนนะคะวันนี้ทุกคนที่มาร่วมงานกันวันนี้ทุกคนเตรียมพร้อมมากที่จะช่วยกันชิงเก็บเชื้อเพลิงออกมาจากป่าเพื่อลดปริมาณไฟป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะคะยินดีต้อนรับผู้อำนวยการส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าค่ะจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่15เชียงรายนะคะค่ะในนามของผู้ติดตามนะคะการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับไฟป่าในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติแม่ปืนค่ะมีหน่วยงานที่มาร่วมงานกับเรานะคะก็มีจากของภาครัฐก็จะมีจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยานะคะศูนย์ประสานงานสำนักงานโดยสำนักพื้นที่บริหารอนุรักษ์ที่15เชียงรายประจำจังหวัดพะเยานะคะโดยผอ.กิตภาสนะคะท่านนำทีมมาด้วยนะคะแล้วก็จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค2นะคะลำปางค่ะแล้วก็หน่วยงานภาคประชาชนนะคะวันนี้เป็นเครือข่ายของอาสาสมัครพื้นที่ตำบลบ้านเหล่าตำบลแม่ปืนนะคะแล้วก็น้องๆจากโรงเรียนแม่ใจค่ะแล้วก็หน่วยงานราชการก็มีเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติแม่ปืนเองแล้วก็จากไฟป่าแม่ปืนนะคะวันนี้เข้ามาร่วมกับเราด้วยวันนี้เป้าหมายของเรา1ตันนะคะจะมีกิจกรรม3อย่างด้วยกันนะคะกิจกรรมอย่างแรกเราก็จะมีการอัดเชื้อเพลิงเป็นก้อนอย่างด้านหน้าที่เราเห็นวันนี้เรามีเครื่องอัดมือให้ทุกคนได้ลองอัดเชื้อเพลิงนะคะเป็นก้อนแล้วก็มีกิจกรรมทําปุ๋ยหมักวันนี้เราจะทําทั้งหมด3เฉลี่ยด้วยกันแล้วก็หลังจากเชื้อเพลิงหลังที่เหลือจากการทําปุ๋ยหมักเราก็จะนําออกจากพื้นที่ป่าลงไปเก็บไว้ด้านล่างนะคะตอนนี้ก็10โมงแล้วนะคะด้านหลังไม่ทราบว่าแถวเรียบร้อยหรือยังคะถ้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะเริ่มทำพิธีแล้วนะคะตอนนี้ขอจัดเครือข่ายภาคนักเรียนก่อนนะคะเครือข่ายภาคโรงเรียนนักเรียนนักศึกษานะคะจากโรงเรียนแม่ใจค่ะ
ยังไงในใจนี่เข้ามาทำกิจกรรมกับเราหลายครั้งแล้วนะคะในพื้นที่ครั้งก่อนก็ได้พาน้องๆมาช่วยกันชิงเก็บไปแล้ว1รอบตอนนั้นน้องๆทำได้ประมาณเกือบ1ตันนะคะมีแต่น้องๆสาวๆมาประมาณ 20-30 คนนะคะวันนี้เครือข่ายของเราแล้วก็เจ้าหน้าที่ของเรามีแต่หนุ่มชะกันแล้วก็บรรดาสาวๆสาวๆที่ค่อนข้างมีอายุสักหน่อยมาช่วยเก็บวันนี้ก็จะคิดว่าน่าจะได้มากกว่า1ตันแต่เป้าหมายของเราก็เอาตามสั่งไว้ก่อน1ตันนะคะด้านหลังถ้าพร้อมแล้วแจ้งด้วยนะคะจะได้เริ่มพิธีนะคะกำหนดการในวันนี้นะคะลำดับแรกเราก็จะเชิญท่านผู้ว่าหรือเชิญท่านผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยานะคะขึ้นสู่ท่านประธานเพื่อรับฟังคำกล่าวรายงานจากหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ปืนนะคะจะเป็นคนกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการหลังจากนั้นก็เมื่อท่านผู้ว่ากล่าวเปิดเมื่อท่านผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวเปิดเสร็จเราก็จะมีการอัดเชื้อเพลิงด้านหน้า1รอบด้วยกันนะคะซึ่งเป็นการร่วมมือช่วยกันอัดระหว่างเครือข่ายภาครัฐบาลภาคเอกชนเครือข่ายของแพทในพื้นที่ค่ะเอาค่ะตอนนี้เดี๋ยวน้องๆนักเรียนนะคะกำลังเดินทางขึ้นมานะคะเดี๋ยวขออนุญาตรอน้องๆนักเรียนสักครู่ค่ะน้องๆนักเรียนนี่ต้องเดินขึ้นมาใช่ไหมคะคุณครูน้องๆนักเรียนกำลังเดินขึ้นมาเดี๋ยวเราพูดถึงการอัดเชื้อเพลิงก้อนด้านหน้านี้ก่อนนะคะจากเครือข่ายภาคราชการภาคเอกชนคณะกรรมการที่ปรึกษาเรียนแห่งชาติแม่ปืนเครือข่ายภาคประชาชนนะคะแล้วก็เครือข่ายเยาวชนจากโรงเรียนแม่ใจซึ่งจะขอตัวแทนจากหน่วยงานที่กล่าวมาแล้วเครือข่ายละ2ท่านนะคะเพื่อที่จะร่วมกันอัดเชื้อเพลิงด้านหน้า1ก้อนนะคะเป็นการเปิดที่สมบูรณ์แบบนะคะวันนี้หลังจากนั้นเราก็จะกระจายการทํางานในพื้นที่ซึ่งกิจกรรมวันนี้ก็จะมีการอัดเชื้อเพลิงการทําปุ๋ยหมักแล้วก็การเก็บเชื้อเพลิงออกจากป่าซึ่งพื้นที่ดำเนินงานของเราก็คือดอยด้านหลังของเราเลยเราจะขึ้นไปบนดอยแล้วเราก็จะเก็บพื้นที่นะคะตอนนี้งั้นเดี๋ยวรอค่ะก็ตอนนี้ก็ได้เวลาอันสมควรแล้วนะคะขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยานะคะประธานในพิธีเชิญที่ด้านบนเวทีค่ะที่ท่านประธานนะคะจะรับฟังคำกล่าวรายงานแล้วก็กล่าวเปิดกิจกรรมในวันนี้ค่ะและเรียนเชิญหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ปืนนะคะนายวุฒิพงษ์ดงทองภูนะคะกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการค่ะเรียนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยาประธานในพิธีกับผมนายวุฒิพงษ์ดงทองภูหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ปืนในนามของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่ปืนคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติแม่ปืนเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่ปืนตลอดจนเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถาบันการศึกษาและประชาชนในพื้นที่ทุกคนขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานในวันนี้เนื่องด้วยจังหวัดพะเยามีความจำเป็นต้องดำเนินโครงการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่าเพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่าและนำเชื้อเพลิงไปใช้ประโยชน์ให้เกิดคุณค่าเนื่องจากสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดพะเยาพบการเกิดไฟป่าและการเผาในที่โล่งมีปริมาณฝุ่นละอองสูงเกินค่ามาตรฐานที่เกิดขึ้นทั้งนี้จังหวัดพะเยาได้เห็นความสำคัญในการบูรณาการโดยการสร้างการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนทั้งส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและประชาชนในรูปแบบของเครือข่ายอาสาสมัครชุมชนอย่างต่อเนื่องมาหลายปีทั้งในด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การให้ความรู้การสร้างความตระหนักและจิตสำนึกการร่วมการลาดตระเวนเฝ้าระวังและดับไฟป่าดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดความรุนแรงหรือหากเกิดเหตุการณ์แล้วสามารถบริหารจัดการให้คลี่คลายเข้าสู่สภาวะปกติอย่างรวดเร็วโดยไม่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนนอกเหนือจากการป้องกันและควบคุมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องส่งเสริมให้คนในชุมชนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน
ลดการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้และการเผาป่าโดยต้องส่งเสริมอาชีพด้านต่างๆให้ชุมชนมีรายได้เลี้ยงชีพอย่างพอเพียงควบคู่กับกิจกรรมที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการลดปริมาณเชื้อเพลิงในป่าซึ่งในการนี้อุทยานแห่งชาติแม่ปืนได้กำหนดกิจกรรมรณรงค์และเก็บขนเชื้อเพลิงออกจากป่าภายใต้โครงการบริหารจัดการเชื้อเพลิงชิงเก็บลดเผาจังหวัดพะเยาโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้1เพื่อจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่าอนุรักษ์2เพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน3เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคเอกชนนำไปสู่การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างยั่งยืนบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้กล่าวเปิดงานกิจกรรมรณรงค์และการเก็บขนเชื้อเพลิงออกจากป่าภายใต้โครงการบริหารจัดการเชื้อเพลิงชิงเก็บลดเผาจังหวัดพะเยาขอเรียนเชิญครับก็เรียนท่านผู้การสำนักงานตำรวจธรรมชาติสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่2ลำปางผู้อำนวยการส่วนประสานความร่วมมือด้านป่าไม้และสัตว์ป่าหัวหน้าอุทยานแม่ปืนประธานคณะกรรมการเกียรติที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติแม่ปืนเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่ปืนเจ้าหน้าที่บริษัทปูนซีเมนต์ไทยลำปางจำกัดและน้องเยาวชนและผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านพิเดชมีจันทร์รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดครับก็มอบหมายให้ทางผมมาทำหน้าที่ประธานในพิธีนะครับก็มีความดีเป็นอย่างยิ่งครับและเป็นเกียรติที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์การชิงเก็บการเก็บขนเชื้อเพลิงออกจากป่าภายใต้โครงการบริหารจัดการเชื้อเพลิงชิงเก็บลดเผาจังหวัดพะเยาในวันนี้ดังที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ปืนได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้จะเห็นได้ว่าอุทยานแห่งชาติแม่ปืนได้ให้ความสำคัญที่พิจารณาการจัดการเชื้อเพลิงในรูปแบบกับแบบใหม่เพื่อลดโอกาสการเกิดไฟป่าและหมอกควันในรูปแบบการชิงเก็บลดเผาเน้นการเก็บเชื้อเพลิงออกจากป่าลงท้ารณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของเชื้อเพลิงในป่านำเชื้อเพลิงออกจากป่าสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสร้างรายได้กับชุมชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเผาป่าสู่การมาใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันไฟป่าสร้างการรับรู้ความเข้าใจความตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากไฟป่าเกิดความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมไฟป่าซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐสอดคล้องกับทั้งนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับซึ่งได้ให้นโยบายในเรื่องของการบริหารเชื้อเพลิงในการชิงเก็บนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับของจังหวัดพะเยาเมื่อเช้านี้ก็จะมีในส่วนของฮอตสปอตนะครับที่เกิดขึ้นอยู่27จุดนะครับก็มีแนวโน้มทวีความสูงขึ้นนะครับและประกอบกับในส่วนนี้ในส่วนของจังหวัดพะเยาเองนะครับประสบปัญหาในเรื่องของปัญหาเรื่องของสภาวะภูมิอากาศซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงครับซึ่งเมื่อเกิดหมอกควันขึ้นแล้วก็จะมีผลกระทบในส่วนของสุขภาพอนามัยดังนั้นการเฝ้าระวังและควบคุมไฟป่าอย่างเข้มข้นทุกพื้นที่จึงขอความร่วมมือในส่วนของประชาชนในการจัดการไฟป่าในห่วงประกาศห้ามเผา90วันอันตรายเริ่มตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2564ถึงวันที่30มีสายยนต์2564นะครับซึ่งขอความร่วมมือในเรื่องของลดเชื้อเพลิงแล้วก็เก็บขนเชื้อเพลิงออกจากป่าเพื่อจะลดปริมาณหมอกควันที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับกิจกรรมที่เกิดขึ้นวันนี้ผมขอขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับที่ได้มาร่วมแสดงความพลังของคนไทยที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการรณรงค์ครั้งนี้จะมีอย่างต่อเนื่องกระจายไปทุกพื้นที่ของจังหวัดพะเยาวันนี้ได้เวลาจึงควรแล้วผมขอเปิดกิจกรรมรณรงค์การเก็บขนเชื้อเพลิงออกจากป่าภายใต้บริหารจัดการเชื้อเพลิงชิงเก็บลดเผาจังหวัดพะเยาณปัจจุบันเดี๋ยวลำดับต่อไปถ่ายรูปด้านบนเวทีหน่อยนะคะเอาสักหน่อยค่ะ
ค่ะเชิญท่านผู้มีเกียรตินะคะเป็นตัวแทนของหน่วยงานนะคะหน่วยงานละหนึ่งท่านนะคะเชิญด้านบนแล้วก็ท่านผู้นำชุมชนด้วยนะคะเพราะว่าเวทีเราค่อนข้างเล็กนะคะขอความหน่วยงานละหนึ่งท่านนะคะเดี๋ยวพอถ่ายรูปบุคคลด้านบนเวทีเสร็จนะคะเราก็จะเชิญท่านประธานลงมาด้านล่างเพื่อที่จะทำการอัดใบไม้ด้วยมือด้านล่างนะคะหนึ่งแท่งค่ะเป็นการเปิดอย่างเสร็จสมบูรณ์นะคะขอเจ้าหน้าที่ยกโพเดียมด้านบนลงมาด้านล่างด้วยนะคะเดี๋ยวพอถ่ายรูปด้านบนเสร็จพออัดใบไม้เสร็จแล้วเรียนเชิญทุกท่านถ่ายรูปด้วยกันอีกครั้งนะคะพอถ่ายรูปเสร็จนะคะเดี๋ยวด้านบนรบกวนยืนอยู่แบบนั้นสักครู่ก่อนนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะเรียนเชิญเครือข่ายแต่ละเครือข่ายถ่ายรูปด้านล่างร่วมกับท่านด้านบนนะคะเดี๋ยวจะเรียกเชิญทีละเครือข่ายนะคะช่างกล้องได้ภาพแล้วช่างภาพได้ภาพแล้วแจ้งด้วยนะคะเดี๋ยวจะเรียกเครือข่ายเข้าร่วมถ่ายภาพแล้วนะคะค่ะขอเชิญเครือข่ายภาคประชาชนเลยค่ะอาสาสมัครจากตำบลบ้านหล่อตำบลแม่ปูนค่ะเชิญด้านล่างเวทีเลยค่ะค่ะทุกท่านเลยค่ะทุกท่านเลยด้านหน้าเวทีเลยค่ะขอเรียกเป็นแต่ละเครือข่ายนะคะมันจะได้สะดวกพื้นที่ของเราค่อนข้างจำกัดเล็กน้อยนะคะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะหลายๆท่านเลยค่ะภาพจะได้สวยๆนะคะไปเยอะๆเลยเชิญเลยนะคะเดี๋ยวถ่ายด้านล่างเสร็จแล้วนะคะเครือข่ายขอรบกวนกับเข้าแถวเช่นเดิมด้วยนะคะเรียบร้อยแล้วบอกเลยนะครับค่ะต่อไปเชิญกลับเข้าแถวด้านที่เดิมก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปมาจากด้านบนด้วยต่อไปนักเรียนค่ะน้องๆคือถ่ายนักเรียนเลยค่ะน้องนักเรียนเลยทุกคนเลยค่ะคุณครูด้วยค่ะไปเลยจ้ะเด็กๆเร็วจะได้เริ่มทำกิจกรรมค่ะรีบเลยไปเลยค่ะเดี๋ยวกลับเข้าแถวไว้อย่างเดิมก่อนนะคะเดี๋ยวจะขอภาพจากด้านบนลงมาอีกหนึ่งภาพค่ะอันนี้เป็นเครือข่ายของนักเรียนนะคะจากโรงเรียนแม่ใจนะคะเอามาด้านนี้หน่อยก็ได้นะสวมหน้ากากอนามัยด้วยนะคะแล้วก็สวมหน้ากากอนามัยด้วยเลยเรียบร้อยยังคะวิวยิ้มวิวไข่หัวหมดยิ้มเรียบร้อยต่อไปก็ภาคราชการเลยนะคะรวมกันเลยทั้งเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆนะคะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะอุทยานด้วยค่ะไฟป่าด้วยค่ะจากสำนักบริหารที่อำเภอที่15ด้วยนะคะเชิญเลยค่ะขสช.ด้วยเลยค่ะเชิญด้วยกันเลยเซตนี้จะค่อนข้างล้นหลามเลยนะคะเอาทีเดียวเนี่ยแหละค่ะเสร็จเลยนะคะแถวด้านหน้านั่งลงหนึ่งแถวก็ได้ค่ะด้านหน้าด้านนั่งลงหนึ่งแถวนะคะค่ะเรียบร้อยนะคะเชิญกลับเข้าแถวเช่นเดิมค่ะ
แล้วก็ลำดับต่อไปนะคะเราจะเป็นการอัดเชื้อเพลิงอัดแท่งที่ด้านล่างนะคะเรียนเชิญท่านประธานนะคะแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติด้านบนนะคะลงมาช่วยกันดำเนินการอัดเชื้อเพลิงด้านล่างนะคะเป็นการอัดเชื้อเพลิงด้วยมือด้านล่างนะคะขอตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชนนะคะของคณะกรรมการที่ปรึกษาใหญ่ชาติแม่ปืนค่ะตัวแทนนะคะตัวแทน1ตะกร้ารับไปเลยน้องๆจากแม่ใจค่ะแม่ใจรับตะกร้าไว้1ตะกร้านะคะน้องมาน้องจากแม่ใจรับตะกร้าไว้1ตะกร้าอันนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันนะคะในการอัดเชื้อเพลิงให้เป็นแท่งนะคะครับค่ะช่างภาพค่ะช่างภาพรอปั๊มอย่างเดียวท่านประธานปั๊มอย่างเดียวเลยโอเคครับเดี๋ยวเชิญประธานนี่เลยครับอันนี้เป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาใหญ่ท่านแม่ปืนนะคะใส่ลงไปก่อน1ตะกร้าค่ะต้องอยู่ด้านหลังแม่ต้องหันข้างต้องหันตูดได้ได้ได้ตูดช่างภาพบอกว่าเปลี่ยนมุมได้แต่เจ้าเมื่อกี้เห็นตะก้นนิดนึงทำท่าอาราท่านะครับขายนี่หนึ่งตะก้านะคะจากภาคหน่วยงานเครือข่ายราชการนะคะเราใส่หนึ่งตะก้าก่อนแล้วเราก็จะอัดไปหนึ่งครั้งก่อนนะคะตะก้าต่อไปตะก้าต่อไปใส่เลยค่ะอันนี้ข้อกำนันอันนี้เป็นเครือข่ายภาคประชาชนนะคะตะก้าจากเครือข่ายภาคประชาชนค่ะท่านประธานเราก็วันนี้ค่อนข้างใช้แรงงานท่านประธานเราหนักพอสมควรนะคะจะไม่มีเลยวันไม่รู้ใส่ไปในอันไหนแล้วเดี๋ยวไปสิบหกตัวเลยเดี๋ยวต่อเลยครับต่อเลยครับจากทางราชการนะคะโดยผู้ในการส่วนประสานเขาต้องมีรัชพิธีต่อมาและสัตว์ป่าค่ะบรรจงใส่ลงไปนะคะบรรจงใส่เพื่อความสวยงามค่ะทางด้านบนเราก็จะมีการอัดแบบนี้นะคะให้ทุกท่านได้ร่วมกันอัดนะคะเชื้อเพลิงให้เป็นก้อนถ่ายก่อนไม่เป็นไรมานี่ก่อนเปิดรอบก่อนมาเจอน้ำถ่ายก่อนเดี๋ยวร้อยใช่ไหมได้แล้วได้แล้วฟังมาอีกเดี๋ยวมัดขวางเนี่ยมียังอีกสองตะกร้าเชิญใส่เลยค่ะน้องๆมานี่ทีละหนึ่งตะกร้านะคะเดี๋ยวอันนี้จากเครือข่ายเยาวชนนะคะน้องๆจากโรงเรียนแม่ใจค่ะเดี๋ยวน้องกองเดี๋ยวน้องกองมันกรอบอัดได้แน่นอัดได้หลายรอบประธานอัดไปเลยพอใบไม้วันนี้แห้งค่อนข้างแห้งพอสมควรนะคะเลยอัดเป็นก้อนยากนิดหน่อยนะคะจะไม่ค่อยเป็นก้อนเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าออกมาได้สวยงามพอสมควรค่ะเดี๋ยวต้องใส่ฟางกับเส้นฟางเส้นใหม่ใส่หรือยังและอีกฟางอีกเส้นต้องฟังก่อนเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเลยเดี๋ยว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 
อันนี้เราได้1ก้อนแล้วนะคะที่2กำลังดำเนินการอัดเพิ่มเติมค่ะนี่เป็นตะกร้าสุดท้ายแล้วนะคะจากผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและศูนย์ประสานงานสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่15เชียงรายประจำจังหวัดพะเยาค่ะมีกี่ดินเหรถ้าเชื้อเพลิงมีความชื้นเล็กน้อยนี่เราจะอัดได้ง่ายกว่านี้นะคะตอนนี้เชื้อเพลิงมันค่อนข้างแห้งค่ะมันเลยไม่ค่อยเป็นก้อนเท่าไหร่อัดจบเลยพอเพราะว่าอัดหลายทีแล้วเริ่มจะหมดแรงแล้วต้องสองแรงอ่ะโอเคจริงขอเชิญประมือด้วยค่ะนี่พิธีเปิดของเรานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสวยงาม2ก้อนค่ะต่อไปเรียนเชิญทุกท่านนะคะกระจายตัวเพื่อไปทำงานทางดอยด้านหลังของเราเลยนะคะเชิญเลยค่ะค่ะใครที่ยังไม่ได้รับอาหารว่างนะคะรับอาหารว่างในเต็นท์ด้านหน้านะคะก่อนขึ้นไปทำงานนะคะน้ำดื่มก็มีไว้บริการตอนนี้พิธีเปิดก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะของเราด้านบนนะคะจะมีการตัดต่อไปก่อนเชื้อเพลิงให้เป็นก้อนแบบด้านล่างเหมือนกันนะคะใครอยากทดลองด้านบนได้เลยนะคะเป้าหมายของเราด้านบน40ก้อนนะคะแล้วก็เราจะมีการทำปุ๋ยหมักในพื้นที่นะคะในช่วงการทำงานนะคะเดี๋ยวมาดูบรรยากาศในคลิปหน้าครับผมเชิญทุกท่านเลยค่ะก็เหมือนก้อนดินแค่ก้อนหนึ่งเพราะบาง